กราบกราบเป็นวิธีการแสดงความเคารพอย่างสูงคนไทยกราบพระพุทธรูปกราบพระภิกษุและกราบผู้ใหญ่การกราบมี2แบบคือแบบแบมือกับแบบไม่แบมือการกราบแบมือใช้สำหรับกราบพระพุทธรูปกราบพระสงฆ์มักประกอบกับอาการสำรวมอย่างอื่นด้วยเช่นการกราบที่เรียกว่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์คือนั่งคุกเข่าให้เข่าทั้งสองจดพื้นพนมมือแล้วโน้มตัวลงจนข้อศอกทั้งสองจดพื้นพร้อมกับแบมือทั้งสองคว่ำลงอยู่สองข้างของหน้าผากที่ก้มลงมานั้นทำอย่างนี้3ครั้งการกราบแบบไม่แบมือใช้สำหรับกราบผู้ใหญ่ที่เคารพอย่างสูงด้วยการนั่งพนมมือแล้วน้อมศีรษะลงพร้อมกับมือที่พนมให้ถึงพื้นหรือถึงผู้รับการกราบกราบครั้งเดียวโดยไม่ต้องแบมือถ้ากราบศพก็กราบครั้งเดียวและไม่ต้องแบมือเช่นเดียวกันเบญจางคประดิษฐ์แปลว่าตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์5คือการกราบโดยให้อวัยวะ5ส่วนจดลงให้ติดกับพื้นคือเข่าทั้งสองฝ่ามือทั้งสองและหน้าผากเป็นการกราบที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อบุคคลที่ควรเคารพนับถือสูงสุดการกราบที่ใช้สำหรับกราบพระเรียกว่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์วิธีการกราบการกราบแบบนี้ผู้ชายให้นั่งคุกเข่าเรียกว่านั่งท่าพรหมหรือท่าเทพบุตรผู้หญิงให้นั่งคุกเข่าราบคือนั่งทับฝ่าเท้าทั้งสองเรียกว่านั่งท่าเทพธิดาประนมมือที่หน้าอกแล้วยกมือขึ้นไหว้โดยให้หัวแม่มืออยู่ระดับหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้อยู่ระดับตีนผมแล้วหมอบลงทอดฝ่ามือไว้บนพื้นให้ฝ่ามือทั้งสองห่างกันเล็กน้อยหน้าผากลงจดพื้นระหว่างฝ่ามือให้หน้าผากถึงพื้นแล้วเงยหน้าตั้งตัวตรงแล้วเริ่มกราบใหม่ครั้งที่2ครั้งที่3ก็เหมือนกันขั้นตอนการกราบมีทั้งหมด3ขั้นตอนหลักคืออัญชลีการพนมมือไหว้ระหว่างอกวันทาการพนมมือจรดศีรษะอภิวาทการก้มลงกราบ